ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการบ้านดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องบ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายกับโจ้ปิยพันธ์อิ่มอารีค่ะ Living Experience Designer ประจำ SCG Home Experience สาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะนอกจากติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook ของ SCG Home Experience แล้วนะคะทุกท่านสามารถติดตามเราได้ช่องทาง YouTube Instagram และ Twitter อีกด้วยนะคะตอนนี้เมืองไทยของเรานะคะก็ได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วและหนึ่งในการปรับปรุงบ้านยอดฮิตเพื่อรับหน้าร้อนก็คือติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั่นเองค่ะแต่เจ้าของบ้านบางท่านอาจเคยเจอกับเรื่องที่ว่าติดฉนวนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านยังคงร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมเลยวันนี้ค่ะโจจะมาชวนคุยถึง3สาเหตุว่าทำไมติดฉนวนแล้วบ้านยังร้อนอยู่อีกพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปชมกันเลยค่ะข้อ1ค่ะความร้อนจากส่วนอื่นๆของบ้านนอกจากความร้อนจะเข้าสู่บ้านเราได้ทางหลังคาแล้วนะคะยังมีส่วนอื่นๆอีกค่ะช่องแสงและประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกค่ะความใสของกระจกทำให้แสงแดดสามารถเข้าสู่บ้านได้เต็มๆเลยค่ะรวมถึงเรื่องความร้อนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกค่ะแนวทางการแก้ไขก็มีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดม่านแบบทึบแสงที่บล็อกแสงได้ 100% หรือแบบโปร่งแสงเพื่อกรองแสงบางส่วนการติดฟิล์มกรองแสงเลือกได้ว่าจะกรองแสงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือจะเป็นการเปลี่ยนมาใช้กระจกที่ลดความร้อนเช่นกระจกโลอีกระจกฮิสตอปกระจกฉนวนหรืออินซูเลชันกลาสนั่นเองค่ะอาจจะเป็นการสร้างร่มเงาให้ผนังอาคารด้วยการติดตั้งระแนงบางแดดหรือต่อเติมกันแสงเหนือช่องเปิดก็ได้เช่นกันค่ะส่วนต่อไปที่นำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านก็คือผนังนั่นเองค่ะความร้อนจากผนังจะถูกถ่ายเทเข้ามาในบ้านมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุส่วนแนวทางการแก้ไขคือติดตั้งระบบผนังเบาพร้อมฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมก็จะช่วยลดความร้อนจากผนังเข้าสู่ตัวบ้านเราได้ค่ะข้อ2ค่ะแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆภายในบ้านนอกจากแสงแดดแล้วบ้านเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ช่วยสร้างความร้อนด้วยนะคะหลักๆจะได้แก่ความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและความร้อนจากร่างกายมนุษย์ค่ะสำหรับความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสามารถเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นหรือแม้กระทั่งหลอดไฟค่ะสำหรับแนวทางแก้ปัญหานะคะประการแรกค่ะคือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกท่านไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะประการที่2นะคะปล่อยหรือระบายอากาศระบายความร้อนออกสู่ภายนอกค่ะต้องมั่นใจนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในจุดที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมค่ะและสุดท้ายค่ะคือการเปลี่ยนค่ะทุกท่านควรเปลี่ยนหลอดไฟเป็นประเภท LED เพื่อช่วยลดความร้อนภายในอาคารลงได้ค่ะต่อไปเป็นความร้อนจากร่างกายมนุษย์ค่ะเราสามารถลดความร้อนส่วนนี้ได้ด้วยการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำที่เย็นกว่าปกติเล็กน้อยการอาบน้ำและเปิดพัดลมก็สามารถช่วยลดความร้อนได้นะคะข้อ3ค่ะไม่มีการระบายอากาศที่ดีเพราะแม้ว่าฉนวนจะช่วยป้องกันความร้อนได้ดีจริงแต่หากบ้านของเรานะคะไม่มีช่องทางที่จะให้อากาศความร้อนระบายออกไปได้ก็จะทำให้เกิดความร้อนภายในบ้านอยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเวลาที่เรากลับบ้านช่วงเย็นๆแม้กระทั่งบ้านไม่มีแดดแล้วนะคะเข้าไปเราก็ยังรู้สึกร้อนอยู่นั่นคือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางระบายอากาศนั่นเองค่ะแนวทางแก้ไขค่ะก็คือการเปิดประตูหน้าต่างระหว่างวันเหมาะสำหรับบ้านที่มีคนอยู่และติดตั้งมุงลวดเพื่อช่วยป้องกันแมลงเล็กๆไม่ให้เข้าบ้านด้วยค่ะเพิ่มการระบายความร้อนที่โถงหลังคาด้วยการใช้ฝ้าชายคาแบบที่มีรูระบายอากาศหรือติดตั้งกระเบื้องปล่องระบายอากาศหรืออาจจะเป็นการติดตั้งระบบที่ช่วยระบายอากาศอย่างเช่น Active Airflow ของ SCG ค่ะหลังจากที่ได้ทราบสาเหตุบ้านร้อนแม้จะติดฉนวนแล้วนะคะทุกท่านลองไปสังเกตบ้านของตัวเองนะคะว่ามีประเด็นไหนที่สามารถนำไปแก้ปัญหาเพิ่มเติมได้หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่นะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ Inbox ค่ะหรือว่าจะนัดปรึกษาทางออนไลน์หรือจะ Walk in เข้าไปปรึกษาที่ SCG Home ทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะคะอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆเพื่อตอบโจทย์บ้านดีสร้างได้ทาง Facebook Instagram YouTube และ Twitter นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้โจ้ปิยพันธ์อิ่มอารีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ